สวัสดีค่ะตอนนี้เรามาสัมภาษณ์นะคะว่าคุณผู้ชายเขาจะเอาอ้อยอันนี้ไปทำอะไรนะคะอ้อยอันนี้มันเกิดจากอะไรคะเกิดจากนอนกอครับนอนกอลงลำแม่มันเนาะครับนอนกอลงลำแม่แล้วจังไดคะบัดเนี่ยแล้วมันก็เลยงอกออกข่างจังซี่ครับจนว่ามันสีใหญ่แล้วครับแต่ว่ามันก็ยังสดชื่นดีนี่ครับเฮาก็สิตัดเฮาก็สิตัดเอาเฮาสิตัดเป็นไปต้นเดียวหรือว่าที่เป็นคู่ก็ได้ครับเพราะว่ามันจ่อกันมันที่กันเพราะว่านอนกว่ามันลุกเนาะครับเฮาที่แยกไปปลูกเป็นเดียวหรือว่าเป็นคู่ก็ได้ครับเพราะว่ามีหากออกแล้วมีหากออกแล้วแต่ว่าหากมันก็แก่แล้วครับต้องเอาไปแช่น้ําซะก่อนครับแช่น้ําจากประมาณจาก2คืนมันจะมีหากน้อยออกมาอีกครับตรงไอ้คนตรงนี้เลยนี่ครับได้หากมันออกครับคือฟังมันบ่หันมาเบิ่งดูล่ะนี่ครับหากมันสิออกตามแถวนี้แล้วครับหากมันก็สิออกแบบนี้เนาะครับแล้วก็สามารถเอาไปปลูกได้เลยแม่นบ่เอาไปปลูกได้เลยครับก็ช่วงเฮาปลูกนี่ก็เอาฟังเอายังคุ้มหน้าดินซอยสักก่อนครับเพราะว่าหากแตกออกไม้ก็ยังอ่อนอยู่ลุงไปจากกอได้มาจากต้นได้มั้ย3เบิ่งนอค่ะพี่น้องนอข้างนอขแยงออกข้างน่ะนอยังใหญ่เลยค่ะพี่น้องบ่ได้นอน้อยเด้คือสามารถเอาไปปลูกได้เลยนะคะนี่มันก็สิสมบูรณ์ครับมันติดติดง่ายอยู่ครับตามคือปลูกก็ติดง่ายอยู่ครับยังสั้นก็ยังติดแล้วครับแม่นติดง่ายอยู่ค่ะพี่น้องเพราะว่ามันมีตาพร้อมเด้พี่น้องเห็นบ่มันมีตาน้อยๆเห็นบ่ค่ะมีตาเห็นบ่เดี๋ยวก็ส่วนที่เฮาสิได้ก็คือรุ่นลูกของล้ํานี่ครับแม่นรุ่นลูกของล้ํานี่ครับสิแตกออกมาดีมากอันนี้เป็นล้ําแม่ก็สิเป็นล้ําแม่เนาะตัวนี้เป็นล้ําแม่ครับเนี่ยค่ะมันก็บ่ได้เสียหายค่ะพี่น้องถึงหนอนกอสิลุงก็สามารถตัดไปปลูกได้นะคะแต่ว่าถ้ามันลุงเยอะๆก็จะเสียหายในส่วนของอ้อยที่สิเอาไปคั่นน้ําค่ะพี่น้องแต่ถ้าเอาไปปลูกนี่ก็บ่เสียหายนะคะแต่ถ้าแบบว่าเป็นแบบนี้เบิดสวนนี่โอ้จะบ่ไหวครับ ถ้าเป็นแบบนี้เบิดสวนนี่ตายค่ะพี่น้องเฮ็ดอ้อยคั่นน้ําอ่ะถ้าเป็นแบบนี้เบิดสวนนะเรียบร้อยค่ะบ่มีอ้อยคั่นค่ะพี่น้องคือติมุนเละตุ้มเป๊ะไปหมดเลยนะคะแต่ถ้ามันฟ้าแต่ถ้ามันเป็นพี่น้องก็ไปตัดออกค่ะล้ําใดที่มันเป็นนะคะพี่น้องเราก็ไปหาแนวฉีดพ่นป้องกันนะคะเชื้อราแล้วก็น้ําส่งควันไหม้นะคะพี่น้องเอาไปพ่นป้องกันไว้พ่นป้องกันในที่นี่หมายถึงว่าพ่นป้องกันล้ําอื่นเพื่อที่บ่ให้นอนกอมันไปลงล้ําอื่นได้ค่ะบ่แม่นว่ามาพ่นป้องกันอันที่มันเป็นแล้วคืออันที่มันเป็นแล้วมันเสียไปแล้วมันรักษาบ่ได้ค่ะพี่น้องมีอย่างเดียวคือตัดออกนะคะตัดออกแต่งออกแม่นบ่ค่ะแม่นครับตัดออกแต่งออกนะคะพี่น้องเนี่ยค่ะมันหยุดก็อยู่ให้อยู่สวนค่ะพี่น้องค่ะโควิดกำลังระบาดนะคะชัยภูมิตอนนี้ก็ยอดก็หลายขึ้นแล้วนะคะบ่ได้ไปใดค่ะอยู่ให้อยู่สวนนะคะเพราะว่าป้องกันเจ้าของเซฟเจ้าของเซฟสังคมค่ะพี่น้องประมาณนี้ละค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวขอโตไปชำอ้อยก่อนนะคะแชร์อ้อยก่อนคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ